สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่อง Renew อีกครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการแกะกล่องรีวิวอันบ็อกซ์รีวิวเอาเป็นว่าแกะกล่องแล้วก็รีวิวไปเลยนะครับผมตัวคีย์บอร์ดบลูทูธครับซึ่งผมตั้งใจสั่งน้องตัวนี้มาเนี่ยเพื่อใช้กับ MacBook ของผมเลยโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว MacBook ผมเนี่ยก็จะไปตั้งอยู่ตรงนู้นแล้วแล้วก็จะมีจอมีคีย์บอร์ดมีอะไรซึ่งตอนนี้มันมาทีละอย่างนะครับตอนนี้คีย์บอร์ดมาก่อนเดี๋ยวผมมาแกะกล่องให้ดูซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมสั่งมาในราคา179 บาทครับซึ่งเป็นคีย์บอร์ดบลูทูธที่ราคาก็ถือว่าสบายกระเป๋าเนาะมาลองดูกันแล้วกันว่างานประกอบแมทเทียลการใช้งานมันจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแกะถุงออกมาครับก็ชัดเจนเนาะเป็นไวเลสคีย์บอร์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ผมสั่งมาเห็นไหมก็จะมีทั้งสีดำแล้วก็สีแบบสีซิลเวอร์ปุ่มขาวเหมือนของคีย์บอร์ด Mac เลยอ่ะนะแล้วก็ราคาครับ179 บาทนะก็ถือว่าโอเคใช้ได้กับพวก MacBook หรือว่าพวก iPad อะไรต่างๆนานาก็สามารถใช้งานได้เขามีปุ่มคอมมานด์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งมันก็น้อยแบรนด์น้อยคีย์บอร์ดที่จะรองรับเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่รองรับแล้วก็มีปุ่มpower key connect bottom แล้วก็มีแบตเตอรี่สล็อตคือต้องใส่ถ่านชาร์จแบตไม่ได้คือต้องหาถ่านมาใส่เอานะครับถ่านก็เป็น 3A 2ก้อนเนาะถ้าจะให้ชาร์จมาด้วยมันก็คงจะเกินไปนะครับราคานี้ผมว่าถ้ามันใช้งานได้ดีเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมส่งเร็วผมสั่งไปเนี่ยประมาณไม่ถึงอาทิตย์นะก็ส่งมาแล้วนะครับผมก็ถามว่าเร็วไหมก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้งานได้แล้วก็คะแนนรีวิวค่อนข้างโอเคด้วยนะเห็นมั้ย 4.8 ดาวนะครับแล้วก็มีตั้ง 6,000 รีวิวเลยนะนี่เห็นมั้ยแล้วคนสั่งเยอะนะครับผมนี่คอมเมนต์ก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยไว้ใจแล้วก็ตัวนี้ผมสั่งเป็นคีย์บอร์ดแบบอิงไทยด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนี่เขาถือว่าเขาห่อกันกระแทกมาค่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับโอเคกล่องก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะกล่องเป็นกระดาษลูกฟูกธรรมดาที่พิมพ์สกรีนออกมาเนาะตัวนี้เขาก็จะเขียนไว้แน่นอนชัดเจนว่า operating นะ voltage 3.0V นะครับข้างหลังเห็นไหมเขาก็จะบอกไว้ว่าใช้ได้กับ iPad iPhone แล้วก็พวกคอมพิวเตอร์ Windows ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าดูจากที่ปุ่มที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับตัว Mac มากกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะข้างในกันเลยดีกว่าเนาะมันจะแพร่อะไรกันเยอะแยะนะครับดูข้างในกันดีกว่านี่รูดออกมาเป็นคีย์บอร์ดครับผมข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่คีย์บอร์ดล้วนๆเลยไม่ให้อะไรเลยครับผมคีย์บอร์ดเพียวๆห่อใส่ถุงมานะนี่แกะจากด้านล่างฟ้าบก็มีคู่มือมาให้ครับคู่มือง่ายๆเลย user manual นี่แผ่นเล็กๆครับไม่มีอะไรมากเป็นแผ่นพับ3หน้านะมีหน้าด้านหน้าด้านหลังก็ว่ากันไปสอนขั้นตอนในการ setting ตัว bluetooth เนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ด bluetooth นะครับว่าใช้คีย์บอร์ด bluetooth ต้องไปกดเปิดอะไรตรงไหนแล้วก็ใส่รหัสอะไรก็ว่ากันไป add device ว่ากันไปเดี๋ยวลองทำให้ดูละกันนะครับผมบอกเลยนะว่า material ค่อนข้างดีถึงมันจะไม่ได้เป็นแบบเป็นคีย์บอร์ดที่เหมือนกับตัว magickีย์บอร์ดของ Mac ก็ตามแต่ว่าเฮ้ยปุ่มใช้ได้ครับเด้งสู้มือดีแล้วก็ผมว่าสัมผัสในการพิมพ์มาดีแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเทียบกับตัวคีย์บอร์ดของตัว MacBook ให้ดูเท่ากันเป๊ะผมบอกเลยนะครับนี่เท่ากันเป๊ะวางทับกันได้เลยเนี่ยคุณลองดูเท่ากันเป๊ะครับนี่คือผมเอาวางทับคีย์บอร์ดคุณเห็นปุ่มฟังก์ชันข้างล่างหรือว่าปุ่มสเปซบาร์ปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาคือตำแหน่งเดียวกันเป๊ะไม่ว่าจะเป็นตัวแคปล็อกตัวชิปก็ตามหรือว่าปุ่มข้างบนคีย์ลัดต่างๆหรือว่าจะเป็นปุ่มด้านขวา Enter ก็ Enter เห็นไหมปุ่มBackspace อะไรคือเหมือนกันหมดทุกอย่างครับตำแหน่งเดียวกันหมดนั่นหมายความว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ครับถูกออกแบบมาให้ใช้ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆกับของตัว Mac เลยMagic Keyboard เลยเพราะฉะนั้นสบายๆครับถ้าจะซื้อมาใช้กับ Mac อ่ะคุณไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะตำแหน่งเท่าเดิมปุ่มเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเอ้ยหนึบแล้วก็เด้งสู้มือใช้ได้เลยครับคือเอามาใช้แทนคีย์บอร์ดเดิมของตัว MacBook ได้เลยถ้าคุณจะต่อแยกมีจอมีอะไรคุณจะมาวางพิมพ์อย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าสัมผัสเดิมตำแหน่งเดิมคุณไม่ต้องปรับตัวเลยเหมือนคุณได้ใช้คีย์บอร์ด Mac เลยครับซึ่งถ้าเป็นคีย์บอร์ด Mac ของ Apple เองอะนะราคาแน่นอนครับอยู่ประมาณสัก 2,000 ได้แต่ว่าอันเนี้ยซื้อมาแค่179 บาทและผมบอกเลยนะว่าเพจที่
ข้างบนเนี่ยผิวสัมผัสแล้วก็สีที่เขาทำมาเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งเหมือนโลหะนี่คุณดูเหมือนอลูมิเนียมอ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักให้ดูว่ามันมีน้ำหนักที่เบาขนาดไหนแต่ว่านี้ยังไม่ได้ใส่ฐานนะถ้าใส่ฐานอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูแล้วกันแล้วคุณลองดูหนัก275กรัมซึ่งผมบอกเลยนะว่ามันไม่ได้หนักมากแล้วก็น้ำหนักอ่ะผมว่ามันกำลังดีเว้ยคือถ้าคีย์บอร์ดมันเบาเกินไปมันไม่มีน้ำหนักอ่ะเวลาคุณวางกับพื้นโต๊ะคุณจะรู้สึกว่ามันหลงเหลงใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเวลาคุณวางบนพื้นโต๊ะท็อปเนี่ยมันมีความหนืดมันไม่แบบไม่แทบง่ายอ่ะเพราะว่าด้านหลังเขาจะมียางทั้งหมด4จุดครับซึ่งเป็นยางที่ค่อนข้างหนึบมากเวลาคุณวางไม่เคลื่อนง่ายแน่นอนไม่เคลื่อนง่ายแล้วก็แบบข้างหลังเขานูนขึ้นมาแบบเนี้ยองศาในการวางแล้วก็พิมพ์เผลอๆผมว่าองศาจะดีกว่าคีย์บอร์ดเดิมของตัว MacBook อีกเพราะว่า MacBook มันจะลาบไปเลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเอียงรับมือมาในระดับนี้ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ได้เลยและในตำแหน่งเดียวกันไซส์เท่าคีย์บอร์ดเมจิกคีย์บอร์ดโคตรเจ๋งเลยครับนี่ฐานอยู่ข้างหลังก็ใส่ฐานเข้าไปครับก็ใส่เป็นแบบคั่วลบแล้วก็บวกอยู่ฝั่งนี้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็อีกก้อนนึงก็จะเป็นลักษณะเดียวกันใส่ต่อแถวกันแบบนี้นะครับออฟกดตรงนี้นี่ครับจะมีแสงไฟขึ้นตรงนี้เป็นแสงไฟสีน้ำเงินแล้วมันดับไปแล้วด้วยนั่นหมายความว่ามันน่าจะตื่นแล้วล่ะนะครับแต่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเชื่อมต่อกับตัว MacBook กันนี่เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่อันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ผมต้องกดข้างหลังก่อนนะข้างหลังมันจะมีปุ่มให้กดปุ่ม Connect ดูดิจะขึ้นไหมขึ้นแล้วครับคุณนี่ขึ้นแล้วเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมใช้คีย์บอร์ดตัวนี้พิมพ์ให้ดูแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ Google Chrome นะครับมาสิลูกเดี๋ยวผมจะพิมพ์นี่นะแล้วคุณลองดูที่จอหลักเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับผมนี่มานะถือว่ามานะกด delete ฟึบกดเปลี่ยนภาษาครับแคปล็อกภาษาไทยมานะครับกดลบทีนี้พิมพ์ว่า MacBook ละกันหรือพิมพ์ว่า Apple ดีกว่าApple นี่มาไหมพิมพ์ว่า Apple กด Enter ครับผมบอกเลยตอบสนองค่อนข้างเร็วไม่ได้แพ้ตัว Magic Keyboard ในตัว MacBook เลยแล้วฟีลลิ่งในการกดเผลอๆอาจจะกดมันกว่าตัวของ Magic Keyboard ด้วยแต่ Magic Keyboard มันได้ความหนึบแล้วก็ความตื้นที่แบบเวลาพิมพ์มันก็สไลด์ได้ค่อนข้างเร็วกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีแล้วก็มันเหมือนกันเลยเอาง่ายๆนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากลองปุ่มฟังก์ชันล่ะอย่างเช่นลดแสงเพิ่มแสงเอาแบบคีย์ลัดเดียวกับตัว Magic Keyboard เลยนะนี่ก็ลดได้เหมือนกันไม่ต้องกดฟังก์ชันเลยคือตำแหน่งเดิมทุกอย่างแบบเดิมหมดเพิ่มแสงทำได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบพวกเปิดเพลงไหมเปิดเพลง YouTube เพลงเหรอเอาเป็นนอนก็ Copyright นะโหพิมพ์แค่นอนปุ๊บก็ขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเสียงนะนี่เรียลไทม์ครับตามมือลดเสียงเพิ่มเสียงปิดเสียงเปิดเสียงกดเพย์กดพอสกดกอนี่ตรงนี้ก็สามารถกดได้เพิ่มลดเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์กดขึ้นลงตัวนี้จะเป็นเพิ่มลดเสียง YouTube ไม่ใช่เพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องนะครับนี่ย้อนก็ได้ระบบเพิ่มก็ได้หยดเฮ้ยเอาจริงๆไม่คิดว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมลองอีกแบบหนึ่งละกันสำหรับหลายๆคนครับที่ต้องการใช้พวก command c command v เนาะ copy แล้วก็ไปวางสำหรับ mac นะคนที่ใช้ mac นะครับ command เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่า command กด command c ปุ๊บแล้วผมก็เอาไปวางอีกช่องหนึ่งนะกด command v มาเหมือนกันนั่นหมายความว่าใช้งานได้ครับทุกอย่างใช้งานได้หมดแม้กระทั่งการลบเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์มาไว้ตรงนี้แล้วเวลาเราจะลบไฟล์เนี่ยเราจะต้องใช้คำว่า command delete นะเดี๋ยวจะลองดู command delete นี่ใช้ได้เหมือนกัน command zกลับมา command delete command z กลับมาใช้งานได้ทุกอย่างไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยใช้แทน Magic Keyboard ของตัว Max ได้เลยครับในราคา179บาทครับแล้ว
ประสิทธิภาพโอเค MacBook คุณวางบนแท่นสวยๆนะครับต่อจอแยกอีกสักตัวนึงมี Magic Mouse อยู่แล้วนี่ใช้งานคู่กันผมบอกเลยครับฟินฟินวินวินนะตรงนี้ถือว่าโหเอาจริงๆชอบครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าด้วยที่บางคนเนี่ยมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดนะก็เลยต้องลองมาเหลียวมองดูในเรทราคา179 บาทนะรวมส่งก็ประมาณ200ด้วยว่าลองซื้อมาดูว่ามันจะใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าพอได้เอามาลองจริงๆแล้วผิวสัมผัสการกดอะไรต่างๆนานาคืออันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมชอบมากส่วนเรื่องของคีย์บอร์ดมันจะไม่มีไฟอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะเข้าใจดีว่าการใช้ถ่านแล้วยิ่งถ้ามีไฟมันจะกินพลังงานเยอะเลยราคานี้ครับได้ผิวสัมผัสที่ดีได้ตำแหน่งเหมือน Magic Keyboard น้ำหนักดีวางสวยเรียบหรูคล้ายๆกับของค่ายแค่นี้ผมก็โอเคแล้วไม่ได้ติดใจอะไรเยอะแล้วก็คิดว่าก็คงจะใช้ไปตลอดใช้ไปอีกยาวเลยถ้ามันทนนะแต่ถ้าไม่ทนจริงๆผมก็คงถึงเวลานะผมจะมาอัปเดตนะว่ามันไม่ทนมันพังแล้วกี่ปีกี่เดือนถึงเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมาเป็นคีย์คอนดีไหมคือคีย์คอนมันดีอยู่แล้วคุณแต่ความคุ้มค่ามันก็เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับคนที่ยินดีจ่ายนั่นคือคุ้มค่าแต่ว่าคนที่มีบัดเจ็ตจำกัดผมว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สำหรับผมคือผ่าน wow. แล้วผมเป็นคนชอบคีย์บอร์ดที่ตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งของ Magic Keyboard อยู่แล้วเวลาเราใช้ที่บ้านเราได้ฟีลลิ่งตำแหน่งเดิมเราเอา MacBookออกไปทำงานนอกสถานที่ไปพิมพ์เราก็ได้ตำแหน่งเดิมซึ่งมันไม่ต้องปรับตัวเลยอันนี้เป็นสิ่งนึงที่ผมชอบมากๆถามว่าทำไมไม่ซื้อของ Apple ค่ายไปเลยอ่ะถ้าซื้อของ Apple ค่ายถามว่าซื้อได้ไหมคือมันซื้อได้คุณนะแต่ว่าในเรทราคาที่หลายๆคนมีงบจำกัดจริงๆอ่ะอย่างอ่ะแน่นอนก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เมาส์ที่เป็นของตัวอื่นผมใช้มาจนรู้แล้วว่ามันไม่ตอบโจทย์ว่ะยังไงก็ต้องมาใช้ของค่ายซึ่งเป็นMagic Mouse ซึ่ง Magic Mouse ผมก็ไม่ได้ซื้อมือ1 นะผมก็ซื้อจากน้องผมซื้อมา 1,200 เนี่ยผมก็โอเคซื้อมือ2มาส่วนคีย์บอร์ดผมอยากเริ่มต้นที่ของ Third Party ก่อนว่าฟีลลิ่งมันโอเคไหมถ้าไม่โอเคหรือมันสุดวิสัยจริงๆก็ไม่ไป Magic Keyboard ของ Apple ก็คงไป Keycon เลยอันนี้มาทำให้ดูก่อนว่าในราคานี้ผมว่ามันดีแล้วและมันเกินค่าตัวของมันไปแล้วอย่าไปคาดหวังว่าน้องจะต้องดีเท่าของค่ายหรือ Keycon ถ้าคุณอยากได้คีย์บอร์ดแยกออกมาจากตัว Mac แล้วในงบที่ประหยัดผมบอกในตัวนี้เป็นตัวนึงที่ใช้งานดีครับตอนแรกคิดว่าจะใช้งานไม่ได้ตอนนี้มาลองแล้วเฮ้ยใช้งานได้จริงไม่ใช่คีย์บอร์ดบลูทูธแบบโง่ๆนะราคาของเขากับแมททีเรียลปุ่มการกดสัมผัสอันเนี้ยผมให้ผ่านเลยก็ประมาณนี้ละกันนะถ้าใครสนใจตัวคีย์บอร์ดบลูทูธตัวนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปละกันนะก็คุณก็ลองดูใครที่ใช้ Mac เหมือนกันแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดแบบเนี้ยมันใช้ได้ทั้ง Mac แล้วก็ทั้ง Windows แล้วก็ทั้ง Android ทั้ง iOS เลยซึ่งมัน all around มากๆตรงนี้ถือว่าโอเคนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับก็ลองไปกดสั่งมันผมดูนะครับหรือลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก่อนก็ได้นะครับราคามันไม่ได้ต้องคิดอะไรเยอะนะในราคานี้ซื้อได้ใช้ได้แน่นอนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยละกันเนาะส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรนั้นก็อย่าลืมฝากติดตามกดกระดิ่งละกันคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆอะไรอีกก็ไม่รู้อะจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้ผมและคีย์บอร์ดบลูทูธตัวนี้ต้องขอกราบลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับ